ลับเข้าสู่รายการค่ะธจิตนะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นนะหน้าปกหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยนะคะชมกันได้หนึ่งท่านผู้ชมหนังสือที่แบบเป็นต้นฉบับในเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นเลยนะคะว่าลายเซ็นมีที่มาที่ไปยังไงอักขระที่ครูหัตถาเนี่ยได้มาแล้วก็นำมามอบให้กับทุกคนมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างรวมไปถึงพระคาถาดีๆนะคะเรื่องราวของพิธีกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาลุ้นรับได้เพราะว่าจะมีเพียงแค่3ท่านผู้โชคดีเท่านั้นที่จะมีโอกาสรับหนังสือไปนะคะก็พิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606นะคะบอกว่าหนังสือดีๆแบบนี้เหลือเก็บเอาไว้เนี่ยมอบให้ทุกท่านจริงๆผมมีตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมเลยนะฮะตัวเลขเหรอคะนั่งไปเขียนไปก็จะมีอะไรปรากฏขึ้นขณะที่จัดรายการด้วยนะครับก็จะมี4หมายเลขนะครับ4หมายเลขของวันเกิดท่านผู้ชมนะฮะท่านที่เกิดวันที่15เอาเรียงใหม่วันที่2นะฮะวันที่11วันที่15 18นะฮะแล้วก็22ค่ะนะทวนหมายมีวันที่2วันที่11วันที่15วันที่18และวันที่22ทวนเลยครับนะฮะนี่คือเกิดเป็นอย่างไรบ้างครับเกิดก็คือเกิดให้ตรงสเปคเลยว่าเกิดวันที่15จะวันจันทร์อังคารพฤหัสก่อนแล้วแต่ท่านละกันเพราะผมกำหนดไม่ได้ว่าจะเกิดวันไหนอะไรก็ไม่เกี่ยวขอเป็นวันที่18วันที่2และ22นะฮะทำไมต้องเอ่ยถึงวันชื่อวันเกิดนี้เพราะว่าเหตุไหมฮะสิ่งที่มองกับว่าจะมีเหตุแรงปรากฏให้เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนคือเครือญาติป่วยเจ็บคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจจะต้องเดินจากไปกลางกระทันหันจากไปนี่ประเภทสูญเสียนะฮะสูญเสียหรือว่าเดินทางสูญเสียมันมี2แบบสูญเสียเพราะว่าการป่วยเจ็บตามอายุวัยสังขารสูญเสียแบบอุบัติเหตุแบบฉับพลันแล้วเกิดขึ้นในช่วงรอบปีหน้าดังนั้นผมให้เก็บความรู้เล็กน้อยเนี่ยผมนึกอะไรได้นะฮะหรือว่าเห็นอะไรได้ก็จะเหมาะปรากฏให้ท่านผู้ชมมั้ยฮะเก็บไว้นะครับว่าช่วงเดือนไหนที่จะต้องระวังความเสี่ยงนะฮะมี3เดือนนะฮะจะมีพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม3เดือนรอบปีหน้าปี60ปี60เป็นปีค่อนข้างร้อนแรงกับ5หมายเลขที่ปรากฏมี15 11 18 2กับ22นะครับเลขพวกนี้เลขปรากฏกับใครที่เกิดช่วงนั้นแล้วนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับถ้าเชื่อก็เชื่อไปไม่เชื่อก็เรื่องของท่านแล้วกันถ้าเชื่อแล้วก็ระวังอย่างเดียวนะฮะระวังด้วยพานะท่านก็พาญาติหรือว่าเครือญาติท่านไปทำบุญในช่วงปีใหม่ทำไงรับอรุณเริ่มต้นปีใหม่1ศักราชนะฮะ1ศักราชก็1ศักราชก็คือของปี60ด้วยการทำบุญเสริมสมาธิแล้วก็ถวายพระไตรจีวรพระไตรจีวรตั้งแต่ต้นปีมกราก็ทำไปซะสิ่งต่างพวกนี้ฮะจะได้ปรากฏทำให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านไปรายการทุกคนสบายใจรู้แล้วรู้ใช่ว่าใส่บาตรแบบน้ำค่ะนะบางคนที่อาจจะทราบแล้วก็อาจจะมีความกังวลใจนะอันนี้ก็คือสามารถที่จะไปทำบุญด้วย30วันเนี่ยคนที่เด่นชัดที่สุดเนี่ยก็คือ5 31 31 31วันก็คือวันที่2วันที่11วันที่15วันที่18แล้วก็วันที่22ค่ะมวยเป๊ะเนี่ยนะเป๊ะเลยค่ะนี่หนูก็ต้องเปลวมาปิดแล้วเนี่ยเนี่ย5วันนี้ใครที่เกิด5วันนี้นะคะในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมปีหน้าอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะเรื่องของการสูญเสียคนใกล้ชิดอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของการเจ็บป่วยตามอายุขัยก็ตามฉะนั้นปลายปีแบบนี้ปีใหม่ต้นปีก็สามารถที่จะไปทำบุญได้หรือจะพาคนใกล้ชิดไปทำบุญก็ได้หรือใครจะแล้วก็มีอีกนะแล้วก็สุขภาพดีสุดๆด้วยมีอยู่2วันวันไหนคะ14แล้วก็14แล้วก็4ครับวันที่4คนที่วันที่14กับคนที่4เนี่ยนะฮะไม่รวม24นะ14กับ4เป็นวันที่โชคดีที่สุดนะฮะรอบปีใหม่เนี่ยนะฮะถ้าป่วยเจ็บอยู่สังขารร่างกายอ่อนล้ารุนแรงกำลังบอกว่าสุขภาพดีชัดเจนป่วยน้อยกว่าคนอื่นเขาเปลี่ยนว่ากายเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนวันที่เกิดทันทีเลยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนได้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนได้เขาก็เปลี่ยนซะก่อนเนี่ยจะได้บังสกุลให้ไม่ได้อ๋อไม่ต้องใช่ไหมนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้ท่านผู้ชมแต่เปลี่ยนนิสัยใจคอเราได้ถ้ารู้ว่ามันดีเสริมบารมีสมาธิกรรมฐานให้ท่านไปสวดข้อสวดสืบตาสระเคาะร้อยที่ก็ไม่เท่าทำบุญด้วยตัวเองทำตัวให้เข้มขลังด้วยการนั่งกรรมฐานเจริญสมาธิหรือทำบุญเสริมบารมีตัวเราเราก็มีความมั่นใจนะสภาวะเจ้ากรรมในเวรใหม่ของเดิมนะฮะจะค่อนข้างนะจะรอตัวลงนะฮะครับอย่างนั้นเลยอันนี้เป็นเคล็ดดีๆเป็นเกร็ดดีๆที่มาแบบต้องบอกว่ามาแบบเซอร์ไพรส์จริงๆมาแบบไม่ต้องกลัวการรายการแบบนี้ที่แบบว่ามาปุ๊บปั๊บก็จะบอกคุณผู้ชมกันก็ลอยไปหายไปแล้วแป๊บเดียวงั้นใครที่อาจจะมีทั้ง2ช่วงมีทั้งดีแล้วก็ช่วงที่ตอนนี้ไม่ดีก็จะดีขึ้นก็มีด้วยคือ4กับ14แล้วรู้มั้ยน้องม่วยน้องม่วยอยู่ไม่อยู่หลายวันเนี่ยอาจารย์ก็คิดถึงม่วยมากก็เลยว่านะฮะปี12นักษัตริย์ตั้งแต่ปีอะไรก็ชั่วจรูคานเถาะเออนะฮะก็จะบอกด้วยว่าชะตาฟ้าลิขิตคุณนะฮะจากชะตาฟ้าลิขิตคุณจากครัวฐานเนี่ยจะบอกไงว่าเป็นอย่างไรบ้างในรอบปีหน้าแล้วจะท่านจะได้ชมเนี้ยนะก็คือตั้งแต่วัน
พุธพฤหัสศุกร์นะครับติดตามนะฮะอาจจะวันละ4นะ4 3ก็18 12ลบ4ไงได้ลบ6ก็จะได้มีโอกาสได้รู้ด้วยนะจะได้รู้ไงฮะว่า12นักษัตริย์มีอะไรบ้างเราก็จะรู้เรามีความพร้อมบางทีตัวเลขบางทีการวิเคราะห์อีกแนวนึงที่ไม่ใช่ลัคนาราศีไม่ใช่วันเดือนปีเกิดมันมีความใช้ไรหรือเปล่าท่านก็ต้องคอยรับชมกันห้ามเปลี่ยนช่องถ้าเปลี่ยนช่องอาจจะโอ้อาจจะเคล็ดลับเคล็ดน้อยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอาไปสะสมปมเปงก็เป็นตำราเป็นเล่มได้เหมือนกันค่ะเหมือนเล่มนี้แหละที่ท่านผู้ชมได้รับไปห้ามพลาดนะสิ่งดีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของปลายปีแบบนี้เนี่ยหลายคนจะได้ทราบกันบางคนกังวลปีหน้าเอ๊ะจะชงไหมหรือจะเกิดอะไรขึ้นอิทธิพลของนักพยากรณ์หมอดูมีเยอะบางคนนี่บอกให้เลิกราแตกแยกนั้นเครียดตั้งแต่พยากรณ์เสร็จแล้วนะฮะเสียสตังค์แล้วจะต้องมานั่งอีกนะก็ไปอยากเครียดกับมันอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นกรรมค่ะนะฮะค่ะแต่ว่ามั่วอย่างเงี้ยเงินหมดไปแล้วก็เป็นกรรมเหมือนกันหายแล้วมาลายหายไปเดี๋ยวมันก็จะมาใหม่อะไรเงี้ยนั้น12ปีนะกษัตริย์เดี๋ยวจะได้มารับฟังจากครัวฐานแน่นอนนะคะจะต้องคอยเตรียมตัวว่าปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ย12ปีในกษัตริย์จะเกิดอะไรขึ้นนะบางคนจะได้มีการเตรียมตัวมีการวางแผนเรื่องราวชีวิตบอกเลยนะคะว่ารายการนะจิตเข้มข้นทุกเรื่องราวจริงๆโดยเฉพาะตอนนี้ใครที่กด SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการยังมีเวลาอยู่นะคะรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวได้ออกแบบลายเซ็นลายเซ็นก็นำไปปรับเปลี่ยนใช้ได้จะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ขอนเข้ามานะคะส่งมาที่422-1606จะได้ลุ้นผู้โชคดีด้วย 3,000 ผู้โชคดีเดี๋ยวท้ายรายการเราจะแรนดอมผู้โชคดีแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะส่วนตอนนี้มา SMS ต่อเลยค่ะสนใจมองหน้านานๆเอามาดูกัน SMS นะคุณนัทพิชาถามเรื่องที่ดินนะคะเลขบัตร331ที่ดินจะขายได้มั้ยคะนะที่ไหนล่ะฮะครับส่งให้น้องต๊อกทีมงานส่งมาที่หนึ่งที่ดินจะขายอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะฮะพิกัดตรงไหนนะเลขที่โฉนดอย่างไรนะครับโอกาสขายมันมีอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการบอกกล่าวเรื่องพิธีกรรมมันมีมันเป็นความเชื่อนะฮะถ้าเราจะขายได้ดีเนี่ยอาจจะบอกกล่าวพระแม่ธรณีนิดนึงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะบางทีเราขายไปแต่ท่านยังอยู่เพราะว่ามันเป็นสภาวะที่จะเป็นทรัพย์สินของพ่อแม่บิดามารดาเขามักจะครอบครองดูแลหรือจะเป็นทรัพย์ของเราเนี่ยมันจะได้ต่อยอดของเดิมนะให้เกิดขึ้นได้อีกนะสิ่งที่เข้ามาตอนนี้นะฮะโอกาสขายค่อนข้างสูงฉะนั้นราคาจะขยับมานิดนึงแต่ต้องรอหน่อยนะครับนัดพิชาครับค่ะเนี่ยบอกขอยังไงก็ต้องส่งนั่นมาด้วยนะฮะมีโอกาสบอกกล่าวกันเข้ามาได้ครับผมนะฮะเนี่ยฮะอ้าวนัดพิชาครับนั่นคุณนัทพิชาลายเซ็นที่ทำให้มีเงินเข้าตลอดนี่เลยนะคะอันนี้เลยครับไม่รั่วมันก็รั่วมีบ้างครับถ้าใช้เปลืองนะฮะมันก็มีผลอยู่บ้างก็ต้องคิดดีทำดีปฏิบัติดีด้วยนะคุณสุนิสาเลขบัตร093ทุกใจเรื่องลูกเหลือเกินค่ะเงินก็ขาดสนทำยังไงดีคะครูนะครับยกลูกให้มั่วเลยกับเลี้ยงยากก็บางทีก็ยกไงนะบางทีสมัยก่อนก็บอกว่าลูกยกลูกขอเลี้ยงยากนะครับมันยากอยู่ที่สภาวะเรื่องของแม่ด้วยบางทีไปรั่วพอยกเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่ตีไม่ว่ากล่าวตักเตือนตีไม่ได้ลูกหลงพ่อหลงแม่เยอะไม่ได้เราก็ต้องสอนคือเราเนี่ยต้องบอกกล่าวเป็นลักษณะว่านะขอให้ท่านยกให้แล้วเนี่ยการเลี้ยงดูต้องเป็นตัวเรานะฮะอย่าให้เด็กเกินขึ้นไปมันจะทำให้เลี้ยงยากนะครับอ่ะแล้วดูความทุกข์ใจนี้มันเกิดขึ้นสิฮะสภาวะการเงินของคุณก็ย่ำแย่พอสมควรเลยนั้นสุนิสานะครับเชื่อว่าระยะหลังๆ5เดือน6เดือนนะกำลังจะมาเยือนเนี่ยนะระยะต่อไปเนี่ยประมาณ5 6เดือนเนี่ยกำลังจะตึงเครียดแล้วก็จะเป็นสภาวะที่ขาดสนเป็นช่วงเรื่องการเงินนะฮะก็อยากให้คุณเนี่ยนะฮะพยายามแปลสภาพทรัพย์ให้เป็นสิ่งของนิดนึงอย่ามาเป็นเงินสดในกระเป๋าสุดท้ายคนรอบข้างพึ่งพาบ้างเนี่ยสุดท้ายก็ไม่เหลือนะฮะสุนิสาต้องระวังครับค่ะนะเป็นกำลังใจให้กับหลายท่านด้วยนะที่อาจจะแบบทุกข์ใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเองเรื่องบุตรบริวารก็ตามก็ส่ง SMS กันเข้ามาได้นะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาคุณสรวิทย์ขอลายเซ็นครับผมได้เลยครับคุณสรวิทย์นะครับอยากได้ลายเซ็นก็ส่ง SMS เข้ามาขอลายเซ็นกันนำไปปรับเปลี่ยนใช้กันนะคะเป็นรายการเราใหม่เยอะนะฮะเปลี่ยนเวลามานะฮะเวลาก็ปรับเปลี่ยนมานะครับอันนี้ไม่ใช่ดีลันนะฮะเป็นรายการสดๆนะฮะเป็นรายการที่ผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาอยากได้รับลายเซ็นหรือเรื่องราวที่อยากทราบเรื่องความรักหน้าที่การงานและการเงินเสริมเรื่องดวงดีด้วยตัวเลขใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของสัตว์ลายเซ็นด้วยนะคะก็ต้อนรับหลายๆคนที่กำลังรับชมรายการจะเพิ่งเจอกันใหม่นะ รับชมกันไปรับรองว่าเรื่องราวเข้มข้นแน่นอนนะคะเอสเมสต่อมาค่ะมาที่คุณคุณโชคชัยจวนสางค่ะโอ้อันนี้ไม่คุ้นเลยนะส่งกันเข้ามาบอกว่าถามเบอร์โทรศัพท์4532แล้วก็ของคุณบุญตาด้วย6549ถามสุขภาพการงานการเงินครับครูนี่คุณบุญตาเนี่ยผมว่าสวยขึ้นนะพี่โชคนะผมว่ามั้ยหลังจากที่พี่บุญตาเนี่ยเขาไปทำบุญกับผมตลอดก็จะเจอสารพัดแหละฮะเรื่องสภาวะนู่นสภาวะนี่มันเป็นสภาวะกรรมแต่สุดท้ายนึกว่าสังเกตมั้ยหน้าเขาใช้ไรใสปิ้งกว่าเดิมนะฮะผมก็ไม่รู้มีเคล็ดลับอะไรเพราะปกติคนโดนน้ำร้อนลวกนะฮะก็จะมีหน้าใช่จะมีดู
ุรอยเป็นไม่ใช่น้ำร้อนด้วยไฟนะไฟไหม้ใช่แล้วเดชบุญนะที่ทำมานะก็สุดท้ายสวยดีนะน่าน่าตาจิ้มดีเหมือนเดิมบอกว่าหน้าตาอิ่มเอิบสวยด้วยบุญบารมีเดี๋ยวน้องมัวต้องไปบ้างเอาน้ำร้อนสาดใส่นะครับเดินทางหน้าใสด้วยนี่เมื่อคืนยังแสดงเป็นตชดอยู่นะใช่ค่ะแต่เป็นตัวแสดงของนะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะคุณโชคชัยว่าสุขภาพการงานการเงินก็ถามเรื่องตัวเลขใช่ไหมครับ4532กับ6549 6549นะครับ549เนี้ยนะฮะถ้าจะไปทำกิจการหน้าที่การงานนะชะลอตัวนะฮะ5549เนี่ยแต่ว่า532นะผมบอกว่าเวิร์กดีนะเอาไปเจรจาเรื่องกันต่อของพี่ชายจะดีฝากพี่บุญตาดังนั้นถ้าคุณบุญตามีก็โอกาสได้เปลี่ยนนะพี่สมพงศ์ก็ขายอยู่นี่นะครับใช่ไหมใช่ค่ะคุยกันได้คุยกันได้ได้นะฮะเราดูแลโครงการในคืนนี้แล้วก็มีอาชีพให้ด้วยก็เลขที่ดีนะฮะมอบให้พี่บุญตาเนี่ยเปลี่ยนหน่อยมีเลขหนึ่งเยอะๆนะฮะ113อย่างเงี้ย11113นะครับทันกระจดอีกแล้วนะฮะหลายคนอันนี้บอกว่าเป็นเลขมงคลเป็นความเชื่อของท่านแล้วกันจะไปทำอะไรก็ lucky number ของแต่ท่านที่ส่งเข้ามาแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะจีรศักดิ์อีกชั้นก็ครับคุณจีคุณจีรศักดิ์เนาะจีรศักดิ์จีนะครับไม่ใช่สระอีจ้ะคุณจีรศักดิ์สระอีอยู่จังหวัดไหนคะกรุงเทพครับกรุงเทพนี่เองคุณจีรศักดิ์เคยเจอผมไหมครับอ๋อเคยดูงานอาจารย์ประจำครับผมดูประจำเลยติดตามแต่ไม่ยอมมาเที่ยวแรกครับผมอ๋อครับโอเคส่งลายเซ็นเข้ามาด้วยว่าลายเซ็นแบบเป็นยังไงคุณจีรศักดิ์คงอาจจะไม่เคยได้รับลายเซ็นนะฮะครับคำว่าจีนะฮะคือจีนะฮะสระอีนะแล้วก็พอลงมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นเลขหนึ่งคล้ายๆตัวรอเรือนะจริงๆเราตวัดใช่ป่ะตวัดแล้วมันติดกันระหว่างสระอีระหว่างรอเรือนะฮะต้องมีการแยกนะฮะการเป็นบักซึ่งกันและกันเรื่องการเงินเพราะว่าตอนนี้เหมือนจีรศักดิ์คิดว่าจะเปลี่ยนคิดว่าจะทำอะไรสุดท้ายอุปสรรคแทรกเพราะบริวารครับอันนั้นเสียบริวารพอถัดไปนิดนึงเหมือนสอเสือตวัดคำว่าดีนะฮะสอเสือตวัดหางปุ๊บเนี่ยคุณก็กบฏหางไปสภาวะตรงนั้นเป็นสภาวะดับเรื่องหนี้นะครับขอไปดับเรื่องทรัพย์แล้วสภาวะนั้นขดรับเรื่องหนี้นะครับมันจะดีตอนต้นทุกอย่างอุ๊ยเพอร์เฟคเลือดหรูแต่สุดท้ายแล้วมันติดลบตอนท้ายตลอดเลยทั้งที่ตัวเลขมันสวยนะพอมาแล้วมาประมาณกลางปีมาพอปลายปีติดลบเลยมันจะเป็นภาวะหนี้ครับใช่ไหมฮะนะครับต้องระวังหนี้กับบริวารปีนี้เข้มข้นแล้วก็จะมีเหตุการณ์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะฮะเรื่องงานในช่วงระยะเวลาใกล้นี้ด้วยนะเดือนกุมภาครับเดือนกุมภาครับอ่ะตามนั้นจากลายเซ็นครับคุณจีถามมาเลยครับนะจิรศักดิ์อยากถามว่าเมื่อกี้ผม331/12มาทีแบงค์การโอ้ดีมากนะฮะ331/12เรื่องความเชื่อเรื่องสื่อสิทธิ์เยอะมากนะครับครับผมใช่คุณจีก็ทำอยู่เนี่ยฮะดูแลปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถือว่าใช้ได้อยู่ใช่ไหมฮะสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณจีมันเดินถูกทางแล้วเพียงแต่นิดเดียวคุณจีครับผมอยากให้คุณเนี่ยฮะผมอยากให้คุณคือไอ้กินเจเราก็กินบ้างตามครั้งคราวตามวาระเวลาใช่ไหมแนะนำในการถือผ้าขาวนะฮะบวชเนี่ยนะฮะในเนี้ยประมาณช่วงประมาณ30-31เนี่ย3วันถ้ามีโอกาสนะฮะอย่างน้อยนะจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะให้ถือศีลช่วงศักราชใหม่สัก2วันนะครับถือศีล8นะเพราะคุณเองก็ตั้งใจเหมือนมีแรงสินบนเหมือนมีแรงบอกกล่าวว่าเราก็มีแรงตั้งใจมีแรงบนบานสรรกล่าวมานะฮะแต่ไม่ได้แก้ไขแต่ไม่ได้บอกกล่าวนะฮะแล้วทำแล้วจะดีนะฮะครับอาจารย์ครับครับผมวันนี้ผมอยู่ข้างนอกรบกวนอาจารย์ส่งเงินนะผมไม่ดูรายการได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าก็เคยได้ส่งเข้ามาเรื่องของเป็นผู้โชคดีอยู่ที่ไหนผมก็จะติดตามตลอดไปยังไงอย่าลืมชมรายการผมด้วยนะครับผมคิดถึงคุณจีนะครับทุกวันอาจารย์ครับในเวลารายการนี้เป็นไงบ้างครับรายการนี้คุณจิรศักดิ์ครับดีครับผมดีครับติดตามมานานด้วยเนาะครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับคุณจีนะเดี๋ยวเราส่งไปให้ครับส่งไปให้นะคะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากให้คุณจีด้วยส่งท้ายนะครับอันนี้รายเซ็นให้คุณจิรศักดิ์นะคะคือทุกท่านที่รับชมกันตั้งแต่แรกนะปรับเปลี่ยนเวลาก็มาติดตามกันเพิ่มเติมบางท่านบอกเอ๊ะเวลาส่งมาครั้งเดียวแล้วดูครั้งเดียวแล้วจะอาจารย์ติดตามไหมหรือว่าดูแล้วเนี่ยบางครั้งติดธุระถ้าเป็นผู้โชคดีแล้วะนะเราก็สามารถที่จะโทรนะติดตามให้ท่านเป็นผู้โชคดีแล้วก็มาตอบมาโฟนอินกันหน้าจอทีวีเนี่ยแหละครับค่ะนะแล้วก็ในส่วนของไลน์เซ็นเองนะคะสำหรับถ้าเกิดว่าส่ง SMS เข้ามาก็ให้ส่งจดหมายนะคะนี่มีคุณยันยันเศรษฐีมาด้วยยันเศรษฐีคุณยันเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีนะครับยันเศรษฐีนะครับเขาขอลายเซ็นด้วยก็ชื่อเด่นลายเซ็นก็ต้องดีจะเป็นลายเซ็นดีแบบไหนก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะคะนี่ฮะเกิดนี่18ปีเถาะนะครับ
กระต่ายขี้เกียจนะฮะรักษาแต่ทรัพย์อย่างเดียวไม่ยอมทำมาหากินเอ๊ะแต่ว่าคุณเขาขยันอยู่นะมีสตังค์ด้วยนะครับคุณสุภวัฒน์ค่ะเลขบ้าน78/2บูชาอะไรดีถึงจะมีโชคลาภ78/2นะฮะมาดูการบูชาสักการะขอพรหลวงปู่ทวดเลยนะครับนะบูชารูปหล่อองค์เหมือนที่บ้านบูชาสักการะด้วยหมากครูนะฮะ9คำด้วยกันนะฮะเสริมโชคลับๆแล้วก็ลายเซ็นนะครับที่จะมอบให้คุณสุภวัฒน์นะครับลายเซ็นนี่เลยทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะตอนนี้ยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวท้ายรายการจะแรนดอมผู้โชคดีมอบหนังสือนะคะดูก่อนนะเดี๋ยวต้องมาหยุดหลายวันนะคิดถึงผมอีกใช่ไหมครับหยุดกี่วันหยุดไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวเจอกันมันพุธหน้าไงมีเรื่องราวดีๆกันแบบนี้เลย SMS ต่อมาค่ะรถติดนิดนึงนะเย็นๆคุณทัชเชษนะคะบอกว่าธุรกิจจะได้กำไรดีหรือเปล่าจะขาดทุนหรือเปล่าขาดทุนฮะกำไรเนี่ยมันอยู่ตอนนี้นะฮะเริ่มจะได้กำไรแต่ขาดทุนอยู่ช่วงนึงขาดทุนมันขาดทุนนะไม่ใช่ขาดทุนกำไรนะอาจจะเป็นช่วงจังหวะคุณเปลี่ยนสินค้าหรือขยับปรับเปลี่ยนเนี่ยช่วงนี้ระยะเวลาใกล้นี่ฮะประมาณเดือนธันวานะพอผ่านพ้นไม่กี่วันเนี่ยก็จะผ่านพ้นแล้วล่ะนะถ้ามันดีมั่งคงนะฮะโชคลาภใหญ่ๆก็จะมาเดือนไหนมาเดือนต้นมีนานะครับมีนาทั้งเดือนเลยนะค่อนข้างจะได้กิจการหรือว่าคำเรียกว่ากิจการหรือว่าความสำเร็จนะฮะเรื่องทุนเก่าของเดิมที่ลงทุนไปคุ้มค่าเสี่ยงนะครับชนะเศษกับลายเซ็นนี่ครับเศษนะทุกท่านชนะเศษนะครับSMS เข้ามาได้เลยนะคะระบุแค่ชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความเท่านั้นนะคะส่งมาที่422-1606 SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณท่านต่อมานะคุณนฤมิตรนะคะมีทั้งเลขบัตร931เบอร์โทรศัพท์มี2หมายเลขเลยนะคะลงท้ายด้วย658แล้วก็535ขอลายเซ็นเรื่องเงินเรื่องงานโชคลาภ538เนี่ยA535 นะครับ52ตัว3อยู่กลางเนี่ยเป็นเลขพัดภาคนะฮะเป็นเลขเวลาทำอะไรแต่นะฮะไม่ได้เต็มไม้เต็มมือถ้าเอาไปเจรจาเรื่องการเงินเรื่องการทองไม่ค่อยสำเร็จเท่าที่ควร658ผมอยากจะให้คุณใช้อันนี้อย่างต่อเนื่องนะครับนะครับเสริมโชคลาภๆนะแล้วก็ลายเซ็นคุณลายเซ็นด้วยนะครับหลังจากท่านที่ชมรายการนะฮะบางท่านก็ได้รับลายเซ็นไปบางท่านก็เป็นผู้ชมใหม่หรือว่าผู้ชมเก่าก็ตามนะครับอย่างน้อยก็6ปีนะผลงานที่ผ่านมายังเข้มข้นเสมอกับเรื่องราวของลายเซ็นนะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะเพียงแต่เราขยับเวลาขึ้นมานิดนึงนะครับคุณอนัดดาค่ะนี่จากชุมพรเลยถามสุขภาพโชคลาภเลขบัตร300โอ้ช่วงนี้น้ำท่วมไหมชุมพรสุราษฎร์ธานีใช่ค่ะก็ต้องให้กำลังใจชาวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชใช่ไหมครับนะให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปค่ะส่งกำลังใจให้กับหลายๆท่านด้วยครับผมแต่ว่าสำหรับคุณอนัตดานี่ถามสุขภาพโชคลาภสุขภาพเรื่องภูมิแพ้นะเรื่องความเครียดเล็กๆเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยเป็นแล้วไม่หายเป็นแล้วเป็นอีกนะฮะโดยจะเป็นในช่วงไหนดีนะฮะไม่ใช่จะเป็นช่วงนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นนะธันวากับมกราแล้วก็กุมภาก็ไม่เท่าไหร่นะฮะว่างเว้น2เดือนนี้ต้องระวังการเปลี่ยนแปลงเรื่องอากาศการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่มันมีเรื่องของกระเป๋าสตางค์หายด้วยนะครับเรื่องของเล็กนะน้อยที่เรามองข้ามไปมันจะมีปัญหาส่วนโชคลาภยังพอจับได้นะครับนัทรดาครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลขบัตรนะคะก็ส่งเลขท้าย3ตัวของบัตรประชาชนเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ก็ขอเป็น4ตัวท้ายนะระบุเข้ามาชัดเจนด้วยครับผมนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณอัชราพันธ์ค่ะเลขบ้าน52ทะเบียนรถ4863จะมีโชคลาภมั้ยคะ4863มีครับนะฮะยังเข้ามานะครับถึงแม้จะดรอปไปนิดนึงแต่สุดท้ายยังเอาตัวผ่านยังเอาตัวรอดนะครับอัชราพันธ์ครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสิรินทิพย์สวัสดีค่ะครูเคารพครูเสมอมานะคะก็ชมรายการประจำอยู่แล้วใช่ค่ะเขาเป็นศิษย์มีครูตลอดนะครับแล้วก็โหติดตามมานานนี่ทะเบียนรถป้ายแดงแล้วนี่รอยรถใหม่นะใครบอกว่าดิ้งดิ้งนะของพี่ของเราเนี่ยก็มาค่ะของพี่นะของครูอ่ะ5351ดีไหมคะครู5351มีโชคมีชัยนะครับนะฮะบอกพี่นะฮะเลขที่ดีเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวด้วยกัน51นะครับแล้วก็2551นะฮะ2551ดีสำหรับคุณพี่สาวพี่สาวหรือพี่ชายก็ไม่รู้แหละนะเขาบอกพี่สาวพี่ชายทั้งหมดไม่ได้บอกเลยบอกของพี่มาเองค่ะสิรินทิพย์นะครับก็เผื่อจะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นป้ายดำก็เลขอย่างที่ครูบอกเมื่อสักครู่นี้ได้นะคะให้เลขด้วยนะครับจ้ะเลขนี้เป็นเลขทะเบียนรถบ้างเบอร์โทรศัพท์บ้างก็แล้วแต่ว่าใครที่ส่ง SMS ขอเข้ามาครับ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่เอสต่อมาคุณวิมลนัทนะคะเบอร์โทรศัพท์9188เรื่องงานความรักสุขภาพการเงินปีหน้าจะดีขึ้นไหมคะถ้าปีหน้ากับปีนี้ปีหน้าเด็ดที่สุดเรื่องความรักครับโดดเด่นแต่เรื่องการงานโลแบตเตอรี่เป็นรอยต่อเรื่องการงานอาจจะต้องขยับความรู้สึกนึกคิดหรือว่าขยับเพื่อนร่วมงานให้ออกไปไกลๆเรานิดนึงอย่าไปใกล้เขามากเขาใช้งานเยอะเกินไปนะฮะใกล้มากกับเปลืองตัวคำพูดการเจรจาเนี่ยเราชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็งานเนี่ยเขาทำได้เข้มข้นสุขภาพพรมัยนะฮะสุขภาพพรมัยระวังนะฮะกล้ามเนื้ออ่อนล้าไม่ใช่เหน็บชานะอ่อนล้าบางทีมันทำอะไรแล้วแต่เนี่ยแปลว่าภาวะเนี่ยเลือดนะฮะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยนะฮะหรือว่าเหนื่อยแบบ
หาที่สุดไม่ได้ละล้านิดหน่อยไม่เยอะมากนะครับประมาณนั้นส่วนการเงินยังขาขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องซึ่งผมเองก็ไม่น่ากังวลเรื่องการเงินเท่าไหร่หรอกครับวิมลรัตน์วิมลนัทลายเซ็นนี้นะครับนะฮะครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะเดี๋ยวท้ายรายการจะได้แรนดอมหาผู้โชคดี3ท่านกับหนังสือดีๆแบบนี้นะคะหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยนั่นเอง SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณกัญญาเมื่อไหร่จะมีลูกคะความรักเป็นอย่างไรแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์ท้าย5297คำว่าให้ทายเบอร์ท้ายอาจจะหายไปไม่โทรถ้าพิมพ์มาผิดก็จะทายไม่ออกหรอกครับอันนั้นจะเป็นเบอร์ท้ายนะ5297 5297ถูกแล้วฮะ4ตัวนะครับเพราะว่าให้ส่งเข้ามา4ตัวคุณกัญญานะฮะถ้าเมื่อไหร่จะมีลูกนะฮะลูกสาวได้มานะฮะเดือนไหนมีนามเมษาไม่มีนะฮะพฤษภาโดดเด่นได้ลูกชายนี่ไม่มาเลยนะครับเน้นลูกสาวแล้วการแท้งการสูญเสียเกิดขึ้นช่วงต้นปีบอกคุณสามีได้ดึงจะมีเนี่ยมีจังหวะจากคนได้ดึงจะเกิดเนี่ยนะมันห้ามก็ไม่ได้แต่จะเกิดมาเป็นลูกสาวชัวร์นะครับค่ะมีอยู่นะฮะปีหน้ามีอยู่จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณณฤชานะคะขอลายเซ็นด้วยหน้าที่การงานเป็นอย่างไรแล้วก็เลขบ้าน 111/221 111/221เบอร์โทรศัพท์4772ค่ะเนี่ยเขาบอกคนที่ศรัทธาครูบูชาพระจริงๆนะเขามีพระอาจารย์ก็มีพระที่ปฏิบัติอยู่แล้วคุณก็ไปกราบพระที่ปฏิบัติแล้วก็เดินสายนั่นเลยนะเดินสายผ้าป่านะครับเดินสายปฏิบัติไปซะสิ่งที่คุณกำลังจะมาถามเนี่ยก็เป็นการงานก่อนการงานเหมือนมีแนวนะแนวร่วมเยอะขึ้นนะฮะลักษณะการงานคนที่เข้ามาร่วมกับทิศทางความรู้สึกนึกคิดของคุณเนี่ยมาส่งเสริมละ111/221นะเป็นตัวนะสภาวะความเครียดคนรอบข้างนิดนึงอาจจะเป็นการที่ห่วงเกินห่วงนะอันนั้นก็ปล่อยวางไปนะไอ้2กับ1เนี่ย2กับ1เป็นเลข lucky number ของคุณนะฮะจะเป็น7122นะเลขทะเบียนรถอะไรเงี้ยนะเอาไปใช้ได้นะครับณลือชาจ้า SMS ต่อมาค่ะชื่อเหมือนเวทมนต์เลยณลือชาคุณกฤตกรนะคะนี่ถามถึงเรื่องของอาชีพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอลายเซ็นด้วยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะแนะนำให้นะฮะกราบสักการะขอพรนะครับหลักเมืองเลยนะครับมีโอกาสไปกราบสักการะขอพรในช่วงประมาณปลายปีช่วงเนี้ยนะฮะเข้าเดือนอ้ายนะเข้าเดือนอ้ายก็คือเดือน12เนี่ยฮะเข้าไปสู่นะฮะในความสำเร็จในความสมหวังนะครับสามารถทำได้ลายเซ็นคุณกฤตกรครับสำหรับใครที่ได้รับลายเซ็นแบบนี้ก็เขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณ SMS ต่อมานะคุณพัชรพรท้ายบัตรนั่นคือบัตรประชาชน890ค่ะถามโชคลาภและขอลายเซ็นมีโชคลาภไปตามระเบียบครับนะฮะเลขนี้เลขรุนแรงกับโชคลาภมาเป็นก้อนเป็นกำนะครับคุณพัชรพรเดี๋ยวท่านก็จบกันอีกนะครับหลายคนก็บอกว่าจะมีโอกาสลุ้นมาอันนี้เป็นลัคกี้นัมเบอร์ของแต่ละคนกระดาษใกล้ๆอ่ะน้องมวยจดเป็น10เนี่ยหนูจดเลขคือชอบเอาไปใช้ไงลัคกี้นัมเบอร์เบอร์โทรใช่นะฮะอาจจะเป็นแบบเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใครจะออกรถเนี่ยปลายปีแบบนี้โอ้โหเพ่งนะฮะสามารถจะไปได้รถช่วงนี้เนี่ยโอ้โหทั้งแจกทั้งแถมโปรโมชั่นดีๆทำประกันชั้น8ชั้น1ชั้น1พอเลยชั้น1พอเลยครับหลายชั้นไม่ไหวมือ2อะไรมันก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้นะคะเอสต่อมาค่ะมาชมมาดูต่อคุณวรวิทย์นะคะเบอร์โทรศัพท์859เลขบัตร860ถามเรื่องโชคลาภขอลายเซ็นโลแบตเตอรี่ไม่ค่อยชัดเจนนะเห็นก็บอกว่าใช่ใช่ก็บอกว่าไม่เห็นก็คือพูดง่ายๆลาภสกาละที่ผมบอกอะบางทีมันไม่ใช่ของเรานะจับต้องมาสุดท้ายก็เป็นลมเปล่านะฮะติดลมเปล่าลายเซ็นโอเคลายเซ็นปรับท่าทั้ง4นะครับคุณวรวิทย์ครับด้วยแล้วก็บอกลายเซ็นเมื่อนำไปแล้วปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญตัวเราเองก็ต้องคิดดีปฏิบัติดีด้วยลายเซ็นก็จะมีพลังส่งผลให้เกิดปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเป็นอีกสารหนึ่งหนุนคนดีใช่ค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อยอดกันที่ SMS ต่อมาคุณกฤษดานะคะเบอร์โทรศัพท์8416แล้วก็รถคุณพ่อ942เป็นอย่างไรที่ผมสวดมนต์นั่งสมาธิถูกต้องหรือเปล่าคะกิตติดาในการสวดมนต์เจริญสมาธิเนี่ยคำว่าผิดไม่มีนะฮะการสวดบทสั้นบทยาวก็ไม่ถือว่าผิดนะการสวดมนต์เนี่ยจะทำให้เทพรักษานามนุษย์ครอบครองมนุษย์คุ้มครองไปที่ใดก็ตายนะฮะก็คือถือว่าสะดวกปลอดภัยนะถ้าเราได้ทำบ่อยๆสมาธิศีลภาวนาเนี่ยขึ้นมาแล้วจิตใจมันดีนะฮะทุกอย่างก็ดีตามกิจการทำต่อนะครับรถของพ่อ942รถครั้งนี้ยังเหนื่อยเหนื่อยยากแล้วก็เหนื่อยนานยาวๆนะครับก็ไม่ได้บอกว่าโทษทะเบียนมันเสียหรอกแต่เป็นจังหวะจากคนที่จะเกิดขึ้นกันนั่นเองยังไงก็เอากำลังใจครูช่วยนะฮะกิจการนะให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพันนิดานะคะบอกว่าทำธุรกิจค้าขายเลขบ้านค่ะ 115/14 กิจการจะเป็นอย่างไร 115/14 นะฮะปีนะฮะปีนี้นะครับปีนี้ดีไหมดีแล้วก็ดีอีกปีนึงก็คือปีหน้าแต่ปี61ต้องระวังนะต้นปีเลยนะฮะสูญเสียจะต
ต้องสูญเสียเรื่องสภาวะเรื่องกำไรหรือว่ามีกิจการที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแค่นั้นเองแต่ก็ไม่หนักหนาสาระกันแล้วครับยังไงก็พันธิดาเอาอยู่ครับนะฮะจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็ยังมีเวลาในการลุ้นรับหนังสือดีๆนะคะเราจะแรนดอมผู้โชคดีกันแล้วก็ประกาศรายชื่อท้ายรายการกับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ